สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านหูยานนะครับว่าจะแปรรูปอะไรตรงนี้เดี๋ยวไปพบกับประธานกลุ่มนะครับเชิญติดตามผมมานะครับครับประธานกลุ่มนะครับปิดเกี่ยวกับเครื่องแกงสวัสดีครับท่านครับครับคุยหน่อยครับดิฉันนางกุมารีศรีโดนกับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านหูยานค่ะตอนนี้กำลังแปรรูปเกี่ยวกับเครื่องแกงเครื่องแกงค่ะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือเมื่อก่อนเราก็แต่ละบ้านปลูกผักปลูกตะมิ้นปลูกตะไคร้ปลูกกรีปลูกพริกไทยแต่พอปลูกตามท้องตลาดก็เราก็มันเยอะเนี่ยเราก็มานั่งคิดกันว่าจะแปรรูปเป็นอะไรเราก็มานั่งคุยกันกรรมการหมู่บ้านมั่งผู้ใหญ่กำนันมั่งเทศบาลมั่งมาคุยกันว่าจะแปรรูปเป็นกลุ่มเครื่องแกงค่ะครับเพราะว่าครับก็เลยรับซื้อวัตถุดิบในชุมชนมาเยอะของกลุ่มหรือเปล่าของกลุ่มค่ะเราต้องสมัครเป็นกลุ่มก่อนที่จะไปปลูกเป็นกลุ่มค่ะแต่ก่อนมีกลุ่มสวนปักกับปลูกปักตอนนี้เราก็ปลูกสิ่งที่เรามาผสมเป็นเครื่องแกงมีเครื่องแกงอะไรบ้างครับตอนนี้ที่ผลิตอยู่แกงส้มค่ะส้มอย่างเดียวแกงส้มแล้วก็แกงกะทิแล้วก็แกงพริกค่ะแกงพริกแกงพริกคือแกงเผ็ดค่ะแกงเผ็ดเนาะโอเคอันนี้คือที่บรรจุใส่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งจำหน่ายเนาะส่วนผสมเราก็มีพริกขี้หนูเองแล้วก็มีมันแล้วแต่เครื่องแกงใช่ไหมครับว่าเราจะมีผสมอะไรถ้าแกงส้มถ้าแกงส้มเราก็มีพริกขี้หนูเองแล้วก็พริกขี้หนูสดพริกถ้าเราตำพริกขี้หนูเอง2กิโลครับพริกขี้หนูสดก็คือ1กิโลครับกระเทียมก็2กิโลตะไคร้ก็2กิโลครับตะไคร้ก็6กรัมเรามีใส่ตะไคร้ด้วยแกงส้มของโรงงานครับตอนนี้เรามีกลุ่มที่จะปลูกเครื่องแกงนี้ประมาณกี่คนแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณ50คนค่ะ50คนเนาะตอนนี้ผลิตไม่ตันเลยเพราะว่ากามินก็ต้อง1ปี1ปีถึงจะได้ผลใช่ไหมถึงได้ผลได้ครับท่านครับก็จะทำรายได้ให้กับหมู่บ้านนะครับจะได้มีผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายแล้วก็ส่วนมากนะครับสมาชิกก็น่าจะเอาเครื่องแกงนี้ไปใช้ใช่ไหมใช่ๆค่ะไม่ต้องไปซื้อที่เราลงหุ้นกันค่ะเรามีหุ้นด้วยมีหุ้นในสมาชิกแต่ละคนครับขายได้แต่ละเดือนเรามาแบ่งผลกันเป็นเดือนหรือเป็นปีค่ะปีละครั้งแต่สมาชิกที่มาตำเครื่องแกงเนี่ยมาปลูกกระเทียมมาปลูกกามินนี่เราจะ6เดือน6เดือนแบ่งกันทีนึงครับผมเราแบ่งเป็นเจ้าบุญนะใช่ทำไว้กี่ชั่วโมงเราก็บันทึกไว้เนาะใช่ๆใครมาสมมติเอามา8โมงครึ่งมา8โมงแล้วมา9โมงมา10โมงแล้วแต่สมาชิกก็ว่างตอนไหนครับเขาก็มาช่วยแล้วก็กลับตอนไหนนี่ตอนนี้สมาชิกมีกลุ่มผู้สูงอายุนี่ตอนนี้ก็กลับกันบ้างได้บางส่วนจะมีอยู่ก็เนี่ยเทคนิคแล้วก็ผสมบทสมาชิกประมาณ50คนเราสมาชิก30คนค่ะแต่มาตามไม่หมดนะเพราะสลับกันแต่ละวันเวลาว่างของเขาค่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พัฒนาอำเภอเมืองพัทลุงมาอยู่ด้วยนะครับท่านหัวหน้าครับหัวหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงครับสวัสดีครับท่านครับค่ะสวัสดีค่ะเล่าเรื่องนี้หน่อยพอเล่าได้บ้างไหมมีความรู้สึกยังไงที่มาเห็นการทำงานของกลุ่มแล้วก็กลุ่มเครื่องแกงบ้านหูยานนะคะเรียกสั้นๆกลุ่มเครื่องแกงบ้านหูยานเนี่ย เมื่อสมาชิกได้มารวมกลุ่มโดยนำวัตถุดิบในพื้นที่นะคะได้มานำมาใช้ในการผลิตเครื่องแกงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนะคะก็ได้มาสนับสนุนในการที่จะนำงบของสมาชิกชุมชนนะคะได้มาสนับสนุนให้มีการต่อยอดให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนะคะครับค่ะขอบคุณครับนี่คือสมาชิกมาใส่ถุงนะครับแพ็คกิ้งสวยๆมากนะครับอันนี้ส่วนมากเราจะส่งที่ไหนหรือเขามารับอ่ะครับส่งที่ร้านในชุมชนแล้วก็ส่งให้ป้านนแกไปขายอยู่ที่ตลาดหน้าตลาดเกษตรวันจันทร์และวันศุกร์แล้วก็วันพฤหัสแกก็ไปขายที่ตลาดตบตแล้วก็ส่งต่างจังหวัดครับส่งงานต่างๆงานบวชงานแต่งงานงานศุกร์ทุกงานใช่ออเดอร์มาครับผมนะครับ
ตอนนี้สมาชิกเราก็กินเรื่องของสุกกันทั้งนั้นเลย